งแรกที่เราจัดกันที่ชายทะเลนะคะที่เห็นกันอยู่นี้เนี่ยสีเสื้อเนี่ยสวยงามมากสำหรับ3กิโลนะคะก็วิ่งกันไปนะคะที่ชายหาดแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้คือ10โลแล้วก็ 21.1 เราจะไม่ได้จุดเริ่มต้นกันที่ตรงนี้แต่เราไปเริ่มต้นกันที่ปากน้ำปราณเนาะตรงนู้นแล้วก็ครั้งนี้พอมันวิ่งริมหาดใช่ป่ะมันวิ่งบนถนนเนี่ยดังนั้นไม่คาดหวังความราบเรียบนะแล้วมันจะราบเรียบอย่างเงี้ยไปตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นสิ่งนี้มันแตกต่างจากเขาก็คือว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมันจะมีการเลี้ยวใช่ป่ะมีเนินมีขึ้นมีลงมันก็มีความต่างเนาะเมื่อวานนี้ไปดูเส้นทางเฮ้ยทำไมมันราบเรียบขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงมันดูเหมือน21โลมันยาวนานมากเลยก็งานนี้เหมือนกับทุกๆครั้งนะคะเวลาเราจัดแล้วไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไม่ทิ้งขยะกับงานกับสถานที่ที่เราจัดนะคะเราจะมีการแยกขยะแล้วก็เรามีการเชิญชวนน้องๆที่อยู่เป็นโรงเรียนในพื้นที่อะค่ะมาช่วยเราในเรื่องของการแยกขยะแล้วก็สอนให้ทุกคนนั้นเนี่ยรู้ว่าเราจะแยกขยะแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมกันยังไงนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้บรรยากาศโดยรอบนะเราแยกกันจริงจังมากนะคะแล้วก็มีการดูด้วยว่าใครถือพลาสติกเข้ามานั้นเนี่ยเราให้ทิ้งก่อนเลยนะคะแล้วก็จริงบีบมันจะต้องมีบีบติดเนาะจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีแจกนะไอ้เข็มกลัดเนี่ยเราอยากให้แบบว่าไม่ได้เป็นขยะที่จะต้องทิ้งเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าใครสามารถซื้อไอ้แมกเนตได้มันก็จะช่วยเราในครั้งต่อไปหรือจริงๆถ้าใครไม่ได้มาจริงๆก็คือว่าเอาไปติดแล้วเดี๋ยวก็เอามาทิ้งเราก็จะเอาไปทิ้งให้มันจะได้ถูกที่ถูกทางนะคะเราก็จริงจังอะค่ะจากในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกๆงานวิ่งของเรานั้นเนี่ยเป็นงานวิ่งที่ส่งข้อความไปว่าเราร่วมด้วยช่วยกันเถอะเพราะว่าทุกคนถ้าเกิดช่วยกันโลกมันก็จะสวยงามแล้วก็เรามักจะพูดว่าเราเป็นนักวิ่งช้อนเดียวเนาะเดินกลับไม่ใช่วิ่งกลับเข้ามาที่เส้นชัยแล้วจะได้รับแจกช้อน1คันพร้อมกับอาหารแล้วช้อนก็ไปกินเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้มันล้างแล้วไปใช้ต่อได้หรือถ้าเราไม่เอากลับบ้านเราก็ให้เด็กที่ตามโรงเรียนได้นะคะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานวิ่งของ Alliance World Run ในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะ